สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับในวันที่รถเหล็กหายากแสนลำบากคันสวยๆงามๆก็ไม่ค่อยมีนะครับก็แก้ขัดโดยการที่ไปซื้อนี่เลยนะครับเจ้าฟิงเกอร์ลิงมินิสนะครับตัวนี้ได้มาจาก 7-Eleven นะครับในราคานี่เลยให้ดูราคาฟิงเกอร์ลิงมินิสราคา150บาทตอนหยิบมาก็ไม่คิดว่าจะถึง150บาทนะครับก็ต้องมายนโฉมกันหน่อยนะว่ามันคืออะไรนี่ก็คือรูปอาร์ตของหน้าซองนะครับก็จะเป็นเจ้าลิงนะครับนะไม่รู้ว่ามันเป็นซีรีส์การ์ตูนอะไรหรือเปล่านะคือมันไม่มีอะไรก็เลยหยิบมา นั่นเองนะครับโดยไปเลย150บาทตัวนี้ขอดูหน่อยนำเข้าจากบริษัทอะไรเอ่ยนิชิเวิลด์จำกัดนะครับนำเข้าจากนิชิเวิลด์คราวนี้มันก็จะมีลักษณะถ้าดูตามซองตรงนี้ก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับก็จะมีหลากหลายสีเลยมีทั้งพี่ลิงนะพี่มีเหมือนเป็นยูนิคอร์นเหมือนมีเป็นหมีโคร่านะครับคันนี้มันก็จะแบ่งเป็นเลเวลของมันก็จะมีป๊อปปูล่ามีแลมีระดับตำนานมีอันต้าแลสีแดงนะครับก็ตามรูปหัวใจที่เขาแปะไว้นะก็คงจะบ่งบอก เรื่องของความหายากนะโอเคสีเก้งทอยวันนี้แหกเลยดีกว่าว่าได้ตัวอะไรนะครับปกติไม่ค่อยซื้อของแนวนี้นะไม่ใช่ทาร์เก็ตนะครับแต่ซื้อมาให้หลานนะครับปุ๊บอ่ะก่อนที่เราจะไปดูนะครับนี่ก็จะมีเป็นลักษณะของใบโปรชัวเอามาเทียบนะครับว่าคุณจะได้ประมาณไหนตัวไหนนะครับก็จะบอกวิธีเล่นนะใส่คล้องมือก็ได้แล้วก็เกาะนิ้วเราก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเกาะดิสซอก็ได้เช่นกันนะนี่ด้านหลังก็จะมีอย่างนี้นะครับใครเคยซื้อใครเคยเล่นเนี่ยก็มาบอกวิธีการดูหน่อยนะไม่สันทัดเท่าไรนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมได้ตัวอะไรกันในราคา150บาทปึ้งอุ๊ยล่วงได้เป็นยูนิคอร์นนะครับยูนิคอร์นสีชมพูเลยพิงกี้พายหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่นะคนละเรื่องกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนกำไลนะครับกำไลเป็นพลาสติกไม่แข็งมากนะครับก็สามารถคล้องนี่แกออกมาปุ๊บแล้วก็เขาบอกว่าต้องเอาตัวนี้ใช่ไหมห้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนแหวนนะครับเป็นเหมือนแหวนใส่นิ้วได้นะนิ้วเด็กๆได้หรือว่าจะมาคล้องตรงนี้ตามตัวอย่างนะครับได้เช่นกันประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็เอาเจ้าตัวมันชื่ออะไรเนี่ยนี่ฮะมาเกาะได้นะก็น่ารักไปอีกแบบนะครับหลานผมชอบพิงกี้พายด้วยแล้วตัวนี้ก็เป็นเนียนว่าเป็นพิงกี้พายได้ด้วยเช่นกันนะครับราคา150บาทนะขอมาเทียบทำเนียบของมันหน่อยว่ามันชื่ออะไรเอ่ยไหนอะยูนิคอร์นนี่เลยใช่ไหมครับชื่ออะไรอะเกมม่าเหรออะเกมม่านะครับน่าจะตัวนี้ล่ะนะก็เป็นห่วงสีชมพูนะครับตัวก็เป็นสีชมพูนี่ครับราคา150บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับซองหน้าตาเป็นอย่างนี้นะปกติจะแกะไปซื้อแค่รถเหล็กนะครับคันนี้ตามหาไม่เจอเลยเอาตัวนี้มาแทนละกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะถ้าเกิดใครมีลูกๆหลานๆที่เป็นผู้หญิงเนี่ยซื้อไปให้ชอบแน่นอนนะเพราะน่ารักแล้วก็วัสดุมันดีทีเดียวเลยนะคือเป็น PVC นะครับตรงนี้เป็น PVC ตรงนี้ไม่เชิงเป็น ABS นะครับแต่ก็อ่อนคือคล้องแขนก็ไม่น่าจะบาดมืออะไรนะครับแล้วงานเก็บมาดีด้วยนะนะครับนี่เดี๋ยวผมหาดินสอให้มันเกาะหน่อยเหมือนจะมีอาร์คไนท์อยู่อาร์คไนท์อยู่ตรงนี้พอดีนี่นะครับเอามาเกาะหน่อยแล้วกันนี่นะครับก็แปะเข้าไปเลยนี่เป็นเกาะลักษณะนี้น่ารักไปอีกแบบนะนี่นะครับนี่นะนี่ตรงนี้ก็จะมีโค้ดด้วยนะครับ VOB อะไรตรงเนี้ยชื่อมันเหรอเอ้ยเมื่อกี้ผมไปอ่านแกมมาได้ไงเนี่ยนะใครรู้ชื่อก็บอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับคลิปหน้าว่าจะเป็นรีวิวอะไรเดี๋ยวผมไปตามหารถเหล็กก่อนว้าต้องไปอีกสัก 2-3 สาขาเพื่อหารถเหล็กนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีรถเหล็กเลยโอเควันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับหมุนโชว์ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ